ในช่วง On The Green สัปดาห์นี้ครับผมพาท่านกอล์ฟมาอยู่กันที่โครงการ The Golf Town BKK และอยู่กับโปรอาร์มครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2เป็น EP ที่2แล้วใน4ข้อผิดพลาดในการพิชครับผมอีก2ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับ2ข้อที่เหลือนะครับแน่นอนในการพิชนะครับครับผมถ้าเราชิปเรามีการขึ้นวงสวิงแล้วมีการลากเข้าในมากเกินไปแน่นอนครับก็จะส่งผลต่อการตีแน่นอนโอ้เข้าบอลไม่ได้แน่นอนนะ คือถ้าลากเข้าในไปแล้วเนี่ยลงมาแทบจะติดเข่าเลยใช่แล้วแถมสแควร์ก็ยากขึ้นนะฮะแล้วแน่นอนทิศทางที่คุณจะได้มันก็ผิดไปคือพอเป็นลูกสั้นเราจะเห็นนะกอล์ฟระดับโลกเนี่ยขึ้นไหมคือถ้าไม่สแควร์ก็ค่อนข้างหน้าตัวด้วยซ้ำถูกฮะอันนี้บางคนเข้าไปนี่เลยฮะมันจะมีอย่างนี้เลยบางคนแล้วชิปงี้ไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามีข้อผิดพลาดเยอะไหมเยอะมากเยอะมากแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมมาค่อยๆมองทีละจุดครับผมนะจุดนี้วิธีแก้นะครับซึ่งจะง่ายขึ้นก็คือให้มีการเซตอัพข้อมือที่เร็วขึ้นพอผมเห็นเยอะเหมือนกันสำหรับท่านกอล์ฟที่ลากไม้เข้าในเกิดจากไม่เซตมือเลยก็คือลากไปเรื่อยๆใช่ไหมขึ้นไม้เข้าไปเรื่อยๆมาถึงอย่างนี้เลยใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วโอลด์แฟชั่นหน่อยอ่ะแบบจะแบบผู้ใหญ่นิดนึงที่บางครั้งท่านจะเล่นบางทีแบบเล่นมาแบบเมื่อก่อนนะฟีลลิ่งล้วนๆแต่สมัยนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าลูกพิชเนี่ยจะมีการเซตข้อมือช่วยในการที่จะได้ระยะด้วยคือต้องบอกว่าพอไม่มีการเซตข้อมือขึ้นไม้เข้าในไปแล้วเนี่ยทำให้ระยะที่จะส่งไปค่อนข้างยากด้วยเพราะอย่างที่บอกพิชเนี่ยตั้งแต่ระยะ20 30 40ถ้าเรามีการเซตมือข้อแรกเลยคือจะมีน้ำหนักมือที่ดีขึ้นด้วยนะส่งได้ถึงด้วยและอีกข้อนึงก็คือที่ปอนบอกเป็นการแก้ไม่ให้เข้าในเกินไปใช่วิธีการแก้เนี่ยนะครับแน่นอนครับการหักข้อมือเนี่ยครับก็จะเป็นการใช้หักข้อมือขึ้นมาแค่นี้นะฮะเพื่อเป็นการมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับฮินช์มือขึ้นฮินช์มือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะไม่เข้าไปในอย่างนี้นะฮะขึ้นมาแค่นี้เองครับนะครับเหมือนเนี่ยค่อยๆลากมาเลยฮะฟื้นก็จะเป็นอย่างนี้หักข้อมือขึ้นนะคล้ายๆฮินช์เดี๋ยวจะบอกว่าคนที่รุ่นเก่าๆก็โอ้โหบางทีอย่างนี้เลยฮะเข้าในเกินเอาระยะไกลก็ยิ่งเข้าในไปกันใหญ่นะฮะหมุนตัวเนี่ยก็ไม่มีทางพอเล่นยากควบคุมระยะทิศทางยากมากนะครับอ่ะแล้วมาข้อสุดท้ายครับผมนะครับมาถึงข้อที่4แล้วข้อที่4เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการใช้มือมากจนเกินไปมีแอคชั่นมือมากเกินไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้มือมากเกินไปส่งผลถึงระยะตีไม่แม่นด้วยยังไง accuracy ความแม่นยำหาย consistent ไม่มีด้วยนะครับใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ control ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนมาโฟกัสกับกล้ามเนื้อใหญ่นะครับโดยการใช้ body turn ช่วยนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราใช้การตีเนี่ยใช้ก็ใส่อย่างนี้เลยนะเหมือนเราตีกอล์ฟจริงๆเลยเหมือนตี full swing เลยแต่ถามว่าในการตีจริงๆนะครับให้เราใช้ตัวช่วยฮะมีอย่างที่โปรฟ้าก็เคยทำไปตอนนึงเกี่ยวกับเรื่องการbody turn นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของการพิชผิดพลาดนะครับซึ่งข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากนะครับเมื่อมีการแบ็กสวิงไปแล้วนะครับไม่ใช่เอามือลงมาเลยอย่างนี้นะครับให้เรามีการเทิร์นเพื่อดึงมือลงเองนะฮะอย่างเงี้ยนะแปลว่าเหมือนมืออยู่เฉยๆนะครับให้เทิร์นลำตัวเข้าไปครับแล้วสุดท้ายค่อยขึ้น extend ขึ้นใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ระยะแล้วก็ตีแน่นอนมากขึ้นนะครับ4ข้อนี้ไปฝึกดูรับรองว่าการพิชของท่านเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทำทีละข้อนะครับอย่ารวบยอด4ข้อเลยใช่ลองเช็คดูว่าท่านนักกอล์ฟเนี่ยมีข้อผิดพลาดในส่วนไหนนะครับจาก EP ที่แล้วเรื่องของการถ่ายน้ำหนักที่มากเกินไปกริปที่สตรองเกินไปจนมาถึง EP นี้นะครับสำหรับการที่ลากไม้เข้าในเกินไปก็วิธีแก้ก็คือการที่เซตมือเร็วขึ้นส่วนท่านนักกอล์ฟที่ใช้มือตีเนี่ยก็ให้ฝึกในการใช้ body turn มากขึ้นนะครับยังไงท่านนักกอล์ฟลองเอา4ข้อนี้ไปฝึกซ้อมกันดูยังไงวันนี้ขอบคุณโปรอาร์มนะครับสำหรับสาระดีๆและนี่คือทั้งหมดในช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับครับ